ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่มีความยอดเยี่ยมทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมสูงหนึ่งในนั้นต้องมีเครื่องรางชนิดนี้อยู่ด้วยชูชกจัดว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งการขอทานเท่าในนามที่ชื่อว่าชูชกผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่บารมีของพระเวสสันดรชาดกในฐานะผู้ขอกับผู้ให้เพราะถ้าไม่มีชูชกพระเวสสันดรก็จะไม่สำเร็จทานบารมีคือการรู้จักการให้ทานสูงสุดนั่นเองตำนานชูชกปรากฏในทศชาติเรื่องมหาเวสสันดรชาดกอันเป็นชาติสุดท้ายของการสั่งสมบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชูชกเป็นพราหมณ์อยู่ในเมืองกลิงคราชเที่ยวท่องขอทานไปทั่วถึงแม้จะเป็นผู้เฒ่าที่อัปลักษณ์ในรูปสังขารแต่เท่าชูชกกลับมากล้นไปด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมรู้จักเจรจาได้ไพเราะอ่อนหวานไปเอ่ยปากขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่เมตตารักใคร่ให้ทานตามที่เอ่ยปากขอและด้วยนิสัยที่ประหยัดมัธยัสถ์รู้จักใช้รู้จักเก็บเงินที่ขอมาได้จึงมีมากถึงขั้นเป็นเศรษฐีชูชกจึงได้นำเงินไปฝากกับเพื่อนพราหมณ์ไว้ครั้นเมื่อกลับไปทวงถามปรากฏว่าเพื่อนได้ใช้เงินไปหมดแล้วจึงยกลูกสาวคือนางอมิตดาสาววัยแรกรุ่นสวยงามให้เป็นภรรยาของชูชกแทนซึ่งนางอมิตดาขยันปรนิบัติสามีเป็นอย่างดีตักน้ำตำข้าวหุงหาอาหารและดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่องความประพฤติที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตดานี้เองทำให้เป็นที่สรรเสริญของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นในไม่ช้าบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนภรรยาของตนที่ไม่ได้ประพฤติตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างภรรยาของเท่าชูชกทำให้พวกภรรยาพราหมณ์อิจฉาริษยามาด่าทอนางอมิตดาอยู่ทุกวันนางอมิตดาจึงไปเล่าให้ชูชกฟังชูชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใดชูชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่างนางอมิตดาจึงตอบกลับว่าภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีมาปนิบัติรับใช้เราทำไม่ได้หรอกลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆดีแต่ใช้นิ้วให้ผู้อื่นปนิบัติตนถ้าท่านรักเราจริงท่านจงไปหาบริวารมาปนิบัติรับใช้เราดีกว่าเมื่อชูชกได้ฟังดังนั้นก็อัดอั้นตันใจไม่รู้จะไปหาข้าทาสหญิงชายมาจากไหนนางอมิตดาจึงแนะนำว่าขณะนี้พระเวสสันดรได้เสด็จออกมาจากเมืองศรีวีมาทรงบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าพระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทานท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระกัณหาชาลีโอรสและพัทธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสของเราเถิดครั้นได้ฟังดังนั้นชูชกจึงไปทูลขอพระโอรสและพัทธิดาของพระเวสสันดรเพื่อเป็นข้าทาสรับใช้ภรรยาพระเวสสันดรทรงมีพระทัยยินดีที่จะทรงกระทำบุตรทานคือการบริจาคบุตรเป็นทานอันหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้สละกิเลสความหวงแหนในทรัพย์สมบัติทั้งปวงแม้กระทั่งบุคคลอันเป็นที่รักก็สามารถสละเป็นทานได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่พระองค์ทรงผัดผ่อนต่อชูชกว่าขอให้พระนางมัตสีกลับมาจากป่าได้รำลาโอรสธิดาเสียก่อนซึ่งชูชกก็ไม่ยินยอมกลับทูลว่าหากพระนางกลับมาสัญชาตญาณแห่งความเป็นมารดาย่อมจะทำให้พระนางหวงแหนห่วงใยย่อมจะไม่ทรงให้พระโอรสธิดาพรากจากไปได้หากพระองค์ทรงปรารถนาจะบำเพ็ญทานจริงก็โปรดยกให้หม่อมฉันเสียแต่บัดนี้เถิดพระเวสสันดรจนพระทัยจึงตัดเรียกหาพระโอรสและธิดาแต่พระชาลีกันหาซึ่งแอบฟังความอยู่ใกล้ๆได้ทราบว่าพระบิดาจะยกตนให้แก่ชูชกก็ทรงหวาดกลัวจึงพากันไปหลบซ่อนโดยเดินถอยหลังลงสู่สระบัวเอาใบบัวบังศีรษะไว้ชูชกเห็นสองกุมารหายไปจึงทูลประชดประชันพระเวสสันดรว่าไม่เต็มพระทัยบริจาคจริงๆทรงให้สัญญาณสองกุมารหนีไปซ่อนตัวเสียที่อื่นพระเวสสันดรจึงทรงต้องออกมาตามหาพระชาลีกันหาครั้นทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าเดินขึ้นมาจากสระจึงตัดเรียกพระโอรสธิดาว่าชาลีกันหาเจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิดหากเจ้านิ่งเฉยอยู่พราหมณ์เท่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ไร้วาจาสัตว์พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมีเพื่อสละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณจะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายภาคหน้าให้พ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบการบุญเพื่อผลบุญเถิดทั้งสองกุมารทรงได้ยินพระบิดาตรัสเรียกก็ทรงรำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดีเชื่อฟังบิดามารดารำลึกได้ถึงความภาคเพียรของพระบิดาที่จะประกอบบารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอีกทั้งยังทรงเป็นโอรสธิดากษัตริย์
ไม่สมควรจะหวาดกลัวต่อสิ่งใดๆจึงเสด็จขึ้นมาจากสระบัวชูชกจึงได้ตัวพระชาลีกันหาไปซึ่งในระหว่างเดินทางกลับชูชกบังเอิญผ่านไปหน้าที่ประทับพระเจ้าสันชัยพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระนัดดาทั้งสองก็ทรงจำได้จึงให้เสนาไปพาเข้ามาเฝ้าเท่าชูชกทูลว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกันหาให้เป็นข้าทาสของตนแล้วพระเจ้าสันชัยก็โปรดให้เบิกสมบัติทองพระคลังมาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชกและโปรดให้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชกแต่เท่าชูชกไม่เคยได้บริโภคอาหารที่ดีของชาววังจึงไม่รู้จักยับยั้งบริโภคมากจนทนไม่ไหวท้องแตกถึงแก่ความตายในที่สุดจากตำนานมหาเวสสันดรจะเห็นได้ว่าชูชกแม้จะรูปชั่วตัวดำแก่ชราน่าเกลียดแต่มีข้อดีตรงที่ขออะไรจากใครเขาก็ได้หมดขอแม้กระทั่งลูกในอกเขาก็ให้งานไม่ต้องออกแรงทำไม่ต้องออกความคิดอาศัยเพียงแค่ปากกับมือที่ยื่นไปรับก็ได้ดังใจหวังแถมยังได้ดีมีภรรยาสวยช่างปฏิบัติเอาใจเป็นที่น่าอิจฉาแก่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ดีของเท่าชูชกเหล่านี้จึงเกิดเป็นที่มาที่ทำให้พระเกจิอาจารย์ในอดีตนำไปสร้างเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนมากมายในปัจจุบันเครื่องรางของขลังเท่าชูชกมีความยอดเยี่ยมทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมสูงค้าขายร่ำรวยกลายเป็นวัตถุมงคลที่มีเสียงร่ำลือกันในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สร้างความขลังให้กับผู้ที่นำไปบูชาอย่างมากมายสำหรับเท่าชูชกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็เห็นจะเป็นของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งหายากและมีราคาสูงมากต่อมาก็เป็นเท่าชูชกของหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่จังหวัดระยองและยังมีเกจิอีกหลายท่านที่ได้สร้างชูชกออกมาเช่นหลวงพ่อแลวัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองและหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นทั้งนี้รูปแบบของเครื่องรางชูชกจะมีลักษณะเกล้าผมมวยแบบพราหมณ์มีหนวดเคราหลังค่อมไม่สวมเสื้อถือไม้เท้าและสะพายย่ามเคล็ดลับการใช้ชูชกว่ากันว่าหากอยากได้อะไรให้กลั้นใจแล้วภาวนาว่าเอาสิ่งที่เราต้องการให้กูชูชกขอนะขอนะแล้วสิ่งที่อยากได้จะเข้ามาหาเราเองอย่างไรก็ตามตามความเป็นจริงสิ่งที่ขออาจไม่ได้มาง่ายดายหากแต่ต้องรู้จักตั้งใจทำมาหากินรู้จักเอาเยี่ยงอย่างในเรื่องความประหยัดอดออมรักและห่วงใยภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไว้วางใจเพื่อนในแบบด้านดีของเท่าชูชกด้วยนั้นผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตท่านโดยที่ไม่ต้องร้องขอชูชกได้เช่นกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดติดตามนะครับมีเรื่องราวใดๆจะให้เราทำส่งมาได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ